ครับบัดนี้เวลา20นาฬิกาโดยประมาณจะได้เข้าสู่ในส่วนของกิจกรรมภาคค่ำของสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารซึ่งในวันนี้ตรงกับวันโกนขึ้น14ค่ำเดือน10วันจันทร์ที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2567คณะพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมไปถึงคุณแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลังจากนั้นคณะสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานทัศศีลและอัตศีลตามลำดับและเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรจะได้ขอกราบพระธนาท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงได้เมตตากดสวิตช์ไฟฟ้าบูชาพระรัตนตรัยเพื่อสักการะแด่พระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอกราบพระธนาด้วยความเคารพครับพระรัตนาพระสงฆ์สามเณรเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้นั่งอยู่ในอาการอันสงบประคองอัญชลีครับลำดับต่อไปเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพจนีได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเป็นตัวแทนเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้กดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับหิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาหิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสเออิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมพุทโธเวชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารถิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคาลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเขหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายเมธาวีมังคโลปายเทสโกคารุธานิยปาโมโค
เสสานุเสสานายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามาสามิสัพพาทาติสิริมังคลาสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้กดสวิตช์ไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อจะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัดผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงอภิธรรมบัณฑิตพระวิปัสสนาจารย์จะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในวันโกนของวันนี้นะครับในโอกาสนี้จะได้ขอกราบรัตนาท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัดได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้ให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนเบื้องต้นและหลังจากนั้นจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภเนื่องในวันโกนขึ้น14ค่ำเดือน10วันจันทร์ที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ตามลำดับสืบต่อไปนะครับครับนิมนต์คณะสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับขยับไม่ได้แล้วนะอีกนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้โฟนเดี๋ยวขยับตัวไปดีกว่า โอเคครับนิมนต์กับอีกนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบมายังพันเตสรณสิลังยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตสรณสิลังยาจามาตติยัมปิมายังพันเตสรณสิลังยาจามา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะปันติปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุขทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุขทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะดลนะมดนะวิภูสนทานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธรณะมดนะวิภูสนทานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะโรปะรัชชาตปฏิฆหานาเวรมณีชาตรูปราชตปฏิฆหานาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 ครับสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักังปวัตเตตวะโลเกอปฏิวัติยังโลกัสสังฆังกตุงจริตวะโลกจาริกังติวิทังโลเกสัทธัมมังสัมมาเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสาวัตถิงปัตตวะเจตวะเนวะสังสมะเนรานังนิสายะจิตตังกะทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสิกขาสมะเนรหิสิกิตุงสามเณรานังทัสสังฆังสิกขาปะทังทะนามะเสสมณีรานังทัสสสิกขาปทานิเตสุสัจจมณีเรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุรามิรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจคีตวาทิตวิสุขทัสสนาเวรมณี
มาลาคันนาวิลิปนาธารณามันดานาวิภูสนาธานาวิรมณีภูจาสยนามหาสยนาวิรมณีชาตารูปราชตปฏิฆานาวิรมณีตีครับครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีสาวนีได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาน้อมถวายผ่านขอศีลที่ธรรมาสน์แด่ท่านพระอาจารย์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสรเนนาสหะอัตถาศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอัตถาศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอัตถาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิขาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีส
ิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตาวิสุกัทสนะมาลาคันธาวิเลปนะตะละนะบดนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินาจะคีตวาทิตาวิสุกัทสนะมาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบพระอาจารย์สามครั้งค่ะกราบกราบนวัสโลโหติกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวาสนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมในหลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิการวมไปถึงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับที่แรกหนูก็กลัวเหมือนกันหนูก็เขียนไว้สบายใจเขียนไว้ก็ดีแม่นะขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะธัมมาจาโรกาทิปติสหัมปติงกาตรันชะลีอนาทิวรังอายาจถังสันติทัสสตราอัปปรชักขาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าอุสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรมน้อมหาดนามัสการ
ปดิสถานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสู่ธรรมาตอันลูจีโปรดปวงประชานีท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสุทัสสังลัปเตปัญญันติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีต่อพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เจ้าขอนอบน้อมถวายความเคารพแด่สรีระร่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่และสำนึกในพระคุณของพระองค์ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ถ้ามาเกิดมีแด่เราสหธรรมิกนะเพื่อนสัพพมจันทร์รวมประพฤติธรรมด้วยกันได้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่แม่ชีโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนนะนิมนต์เชิญนั่งตามสบายนะตอนนี้ก็เป็นนะโอกาสนะของการแสดงพระธรรมเทศนาและฟังธรรมะตามในหลักของในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งแล้วก็วันโกนวันพระซึ่งเดือนหนึ่งก็มี8วันหรือประมาณนี้นะ7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำนะพุทธศาสนิกชนนะผู้ที่ฝักใฝ่นะสนใจในทางธรรมะนะก็มีโอกาสนะได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะนะพวกเราชาววัดนะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นะท่านได้วางรากฐานนะของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจากการฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมวันพระนะก็มีตอนเช้ามีตอนเย็นตอนโกนก็มีนะตามเวลานี้นะก็ปฏิบัติกันเรื่อยมานะ
อันวันนี้ก็เป็นวาระนะที่ได้รับราชนานิมนต์จากท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์นะให้มาแสดงนะพระธรรมเทศนาก็ขอใช้เวลาในช่วงระยะเวลาตามสมควรแก่เวลาขึ้นหัวข้อนะเป็นภาษาบาลีว่านะการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาและปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้3ทางนะ1สุตตมยปัญญาคือปัญญาเกิดการได้ยินได้ฟัง2จินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาและ3ภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติลงมือภาวนาคำว่าปัญญาแปลว่ารู้รอบรู้ทั่วถ้าโดยนะในความจริงๆก็คือรู้ทั่วนะรู้รอบกองสังขารคำว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากสภาพของการปรุงแต่งมีสิ่งหลายๆอย่างนะมาปรุงแต่งเข้าร่วมกันด้วยกันลักษณะของปัญญานะก็จะรู้ว่าสิ่งนี้นะที่มีอยู่นี้นะมาจากการปรุงแต่งอะไรบ้างยกตัวอย่างนะถ้าเป็นผู้ที่ทำอาหารเป็นอย่างเช่นแกงนะแกงหม้อหนึ่งก็จะรู้ว่านะใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างอันนี้คือชื่อของปัญญารู้นะความเป็นมารู้ความเป็นไปนะรู้เหตุรู้ผลอันนี้คือปัญญานะความหมายของปัญญารู้รอบรู้ทั่วอันนี้ปัญญานะในขั้นการได้ยินได้ฟังถ้าเราตั้งใจนะที่จะฟังเราไปขบคิดพิจารณาจุดประสงค์นะจริงๆแล้วนะเพื่อที่จะได้นำข้อนะที่ได้ยินได้ฟังนั้นนำไปปฏิบัตินั่นเองซึ่งในครั้งพุทธกาลนะพระพุทธเจ้านะพระองค์เป็นผู้ตรัสให้กับเราภิกษุให้กับอุบาสกอุบาสิกาและผู้ฟังนะก็ตั้งใจฟังก็ตั้งใจฟังเรียกว่ามีการพิจารณาโดยแยบคายนะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาตามความเป็นจริงนะของกระแสธรรมนั้นนะผู้ที่มีปัญญานี่ก็ได้บรรลุธรรมกันมากมายนะยกตัวอย่างพระสูตรแรกนะที่พระองค์ทรงแสดงคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะมีมนุษย์นะก็คือท่านพระอัญญาโกฏัญญะนะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่เรานะเทวดาเราพรหมนะอีกมากมายนะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่ได้บรรลุธรรมนะหลายหมื่นโกฏนะพูดถึงว่าจำนวนมากนะก็เพราะการฟังดังนั้นการฟังนะจึงเป็นเรื่องที่ขั้นต้นนะที่จะไปสู่ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไปเมื่อพูดถึงปัญญานะจัดออกเป็นนะได้หลายประเภทประเภทที่หนึ่งนะเรียกว่ากรรมสกตาปัญญาปัญญาที่เชื่อนะในเรื่องของกรรมและผลของกรรมกรรมสกตาปัญญานะในเชื่อของกรรมและผลของกรรมกรรมคือเจตนานะเป็นเจตสิกดวงหนึ่งนะที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงดังนั้นไม่ว่านะเราจะทำอะไรก็ตามนะจะเป็นกายกรรมสิ่งนั้นก็เรียกว่ามีเจตนาร่วมด้วยวจีกรรมนะมโนกรรมเท่ากับว่าชีวิตของเรานะเป็นไปด้วยกรรมแล้วคำว่าเป็นไปด้วยกรรมนั้นนะก็คือความเป็นไปของรูปของนามนั่นเองเพราะว่าเจตนานั้นเป็นนามธรรม
เกิดร่วมกับในใจเนี่ยเมื่อคำพูดนั้นที่พูดออกมาก็พูดออกมาจากใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ดีหรือว่าคำพูดที่ไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลสุจริตหรือทุจริตก็ย่อมมีผลนะเพราะมาจากเจตนาข้างในหรือว่าการกระทำนะที่ล่วงออกมาทางกายนะทางสุจริตทางทุจริตนะทางผิดทางถูกนั่นเรียกว่าเป็นนะทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อนะทำกรรมลงไปแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะว่ามีผลแต่กรรมนั้นนะยุติธรรมถึงว่าถ้าพูดถึงนะจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลโน่นนี่นั่นนะบางทีความยุติธรรมนะก็ไม่เสมอเหมือนนะกับกรรมเพราะว่ากรรมนั้นนะมีความยุติธรรมแน่นอนคำว่ายุติธรรมก็คือประกอบด้วยธรรมคือตรงกับเหตุนะที่ได้ทำไว้ดังนั้นถ้าผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญนะถึงเหตุถึงผลนะในลักษณะของกรรมนะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะอกุศลกรรมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งผู้ที่นะจะรู้ว่าอันไหนนะเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลถ้าไม่ได้ศึกษานะไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถนะที่จะจำแนกแยกแยะออกได้ว่าส่วนไหนดีส่วนไหนผิดส่วนไหนถูกทันทีก็เข้าไปเข้าใจนะว่าผิดนั้นเป็นถูกหรือว่าถูกเป็นผิดซึ่งสังคมปัจจุบันนี้นะเป็นเช่นนั้นส่วนมากนะบางทีคนผิดความผิดกลายเป็นนะคนถูกการปัญญาในขั้นเบื้องต้นนะที่เรียกว่ากรรมสกตาปัญญาเรียกว่านะกรรมนะที่ดีผลก็ดีนะกรรมที่ไม่ดีผลก็ไม่ดีแล้วใครเป็นผู้กระทำถ้าพูดถึงโดยตรงนะก็คือจิตนั่นเองนะจิตเป็นผู้ที่จัดการนะทั้งหมดถ้าถึงมีนะกรรมพระบาลีที่ตัดว่ามโนปุพังคมามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานนะกิจการงานนะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจแต่เมื่อใจนะซึ่งมีเจตนาทั้งดีทั้งร้ายผลนะก็ใจนั่นเองนะจะต้องเป็นผู้รับที่รับนะแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็มองในด้านนะภายนอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุจริงๆแล้วมาจากข้างในแล้วผลที่นะได้รับข้างนอกเป็นยังไงถ้าเหตุดีนะผลดีก็คือการที่เราได้สร้างนะสิ่งที่เอาไว้รับผลนะที่เราได้สร้างไว้เหตุที่ได้สร้างไว้ก็คือสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายสร้างใจนะขึ้นมานะเพื่อเอาไว้รับผลของกรรมนะที่ได้ทำไว้ฉะนั้นนะตาเห็นก็จริงนะแต่ผู้ที่รู้การเห็นก็คือใจนะหูได้ยินเสียงแต่ผู้ที่รู้ว่าได้ยินเสียงก็คือใจผู้ที่รู้กลิ่นนะก็คือใจนะรู้รสนะรู้ผลทัพพะที่มากระทบมาสัมผัสกายและรู้นะทำมาลมเรื่องราวในใจอันสิ่งที่กระทบนะทางทวารทั้งหกถ้าเป็นทางรูปธรรมก็มีห้านะท่านเรียกว่าปัญจทวารแล้วก็มโนทวารอีกหนึ่งนะเมื่อสิ่งที่มากระทบนะผัสสะสัมผัสกระทบกันมันมีการทบนะก็จะมีการกระเทือนนะจิตที่กระทบนะถ้าลำพัง
ในขณะที่กระทบนั้นนะเท่ากับว่ารับผลของกรรมแต่ในการกระเทือนก็กระเทือนของใจนะที่สะสมอุปนิสัยนะอนุสัยอาสวะของในใจนะที่บุคคลผู้นั้นนะสะสมไว้มากไว้น้อยแค่ไหนความยินดีนะต่ออารมณ์ความยินร้ายต่ออารมณ์ก็คือโลภะโทสะนะก็ทำงานมีความอยากความต้องการนะความพอใจต่ออารมณ์มีความอยากความไม่ต้องการไม่พอใจในอารมณ์ก็บังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการยึดต่ออารมณ์นะที่ได้รับนั้นแล้วก็ ทำกรรมใหม่นะเพื่อที่จะสนองนะต่ออารมณ์ที่ได้รับนั้นทำกรรมใหม่นะก็เป็นเจตนาใหม่และเจตนาใหม่ด้วยโลภะเจตนาใหม่ด้วยโทสะโดยมีโมหะนะซึ่งเป็นตัวหลงเป็นผู้หนุนผลเนี่ยก็คือวิบากแล้วก็นำไปเกิดนะต่อไปทีนี้การนำไปเกิดนั้นนะถ้ามากไปด้วยโลภะก็นำไปเกิดในอบายนะถ้ามากไปด้วยโทสะก็ไปเกิดในอบายนะโมหะก็นำไปเกิดในอบายสรุปแล้วนะไอ้ตัวความที่เราไม่ทันนะในตอนที่เกิดการกระทบทั้งดีทั้งไม่ดีนะโดยที่เราไม่เข้าใจว่าอันนี้แหละนะคือเหตุที่ได้เคยได้สร้างไว้นี่ถ้าเราได้ยินได้ฟังนะเรารู้ว่าผลนะที่เราได้รับเนี่ยก็คือวิบากที่เราได้เคยสร้างเหตุเอาไว้อันเวลาที่นะได้เห็นรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีนะความรู้สึกคิดนึกนะที่ปรุงแต่งในด้านบวกก็ให้เรานะรับรู้ว่าอันนี้นะคือผลของกุศลเราก็จะได้เพียรสร้างกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะว่าสิ่งพวกเหล่านี้นะให้ความสุขให้ความพอให้ความอารมณ์ที่ดีนะแก่การรับรู้แต่ถ้าเราไปติดใจไปยึดนะมันก็เป็นการเหตุนะที่เราจะได้สร้างเหตุใหม่นะสร้างกรรมใหม่และในทางตรงกันข้ามถ้าเห็นในสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นที่ไม่ดีได้รสที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีคิดนึกเรื่องราวนะต่างๆที่ได้เลวร้ายด้านลบอันนั้นก็เป็นนะอกุศลวิบากนะที่ได้รับในขณะนั้นก็ทำให้เรานะได้ตระหนักว่าอันนี้นะเป็นผลของอกุศลเป็นผลของกรรมนะที่เราได้เคยสร้างทำเอาไว้ไม่มีใครนะมาทำให้เรานะเป็นแบบนี้มีแต่ตัวเจตนานะที่เราทำกรรมเอาไว้ในอดีตนะมาให้เราได้ผลปัจจุบันเราก็จะไม่นะน้อยอกน้อยใจไม่เสียใจแล้วเราก็จะได้นะตระหนักระมัดระวังว่าผลนะของอกุศลนะทำให้เราไปความมีความทุกข์เราก็จะได้นะเพียรละนะอกุศลแล้วก็สร้างกุศลแต่เนี่ยไอ้ตัวที่จะให้มีความเพียรก็คือตัวสตินะนั้นสตินะสติปัฏฐานนี่แหละนะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้ทันนะต่ออารมณ์ของสิ่งที่มากระทบเพราะว่าในหมวดของธรรมะนะหมวดของอายตนะนะท่านให้เรากำหนดอารมณ์ที่มากระทบทางตานะทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเรียกว่านะให้สำรวมอินทรีย์เนี่ยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติเท่ากับว่านะถ้าเรามาปฏิบัตินะเราฝึกสติก็คือฝึกนะที่จะรู้ทันนะกิเลสนะที่จะมาเข้าสู่ในใจเราอันจะเป็นเหตุของการสร้างกรรมใหม่อันนี้เราให้เรารู้นะเรื่องของกรรมแต่นี่การส่งผลของกรรมนะไม่ได้ว่ามีนะเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียว
พราะว่าเราทำกรรมชาตินี้ทำเดี๋ยวนี้ก็ส่งผลในชาตินี้ก็มีนะท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมส่งผลในชาติหน้านะเรียกว่าอุปปัชชเวทนียกรรมส่งผลในชาติที่3ไปจนถึงนะเราจะสิ้นจากวัฏทุกข์ออกจากวัฏทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าอัปปลาปริยะเวทนียกรรมตั้งแต่ชาติที่3ไปจนถึงนิพพานแล้วก็กรรมที่ไม่มีโอกาสได้ส่งผลจะเรียกว่าอโหสิกรรมการให้ผลของกรรมก็มี4ชนิด4ประเภทถ้าก็ว่านะจะคิดว่าเล็กน้อยนิดเดียวไม่เป็นไรนะเพราะกรรมนะให้ผมไปตลอดนะเหมือนกับตัวเรานี่แหละนะที่อยู่ที่ไหนก็มีเงานะติดไปด้วยทุกที่นะทุกเวลานั้นกรรมก็คอยให้ผลเราเช่นเดียวกันนะอันนี้มีปัญญานะในเรื่องของกรรมสกตาปัญญาต่อมาก็ในขั้นนะปัญญาในสมถะสมถะปัญญา สมาธิเนี่ยก็คือความสงบความตั้งมั่นเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวคำว่าสงบอยู่กับอารมณ์เดียวหมายถึงว่าในขณะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันแล้วเรามีสติมีความรู้สึกตัวนะกำหนดรู้ได้กำหนดรู้ทันในขณะนะที่กำหนดรู้ได้รู้ทันเป็นปัจจุบันอันนั้นแหละความสงบเกิดขึ้นละนะสงบในที่นี้คือสงบจากกิเลสในหนึ่งหนอนะที่เรากำหนดนะไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะพองหนอยุบหนอขวายั่งหนอซ้ายยั่งหนอปวดหนอเจ็บหนอฟุ้งหนอคิดหนอนะทุกอารมณ์นะที่เกิดขึ้นแล้วไปกำหนดได้ตรงแนวกับอาการนั้นง่วงหนอเนี่ยเรียกว่ารู้สภาวะนะที่เกิดขึ้นนั้นคือสภาวะนั้นปรากฏขึ้นจริงๆนะเป็นสัจจะนะถ้าคำว่ามันคือของจริงก็คือสัจจะสัจจะมี4นะตามที่เรารู้ทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะทุกขสัจจะนะตัวองค์ธรรมของเขาก็คือรูปนามกายใจนั่นแหละนะโดยกิจนะต่อทุกข์ก็คือกำหนดรู้เหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยนะสมุทัยสัจจะอันนี้ก็เป็นความจริงนะก็คือตัวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพวกนี้แล้วก็นิโรธนะนิโรธสัจจะก็คือนิพพานนิพพานก็เป็นตัปปวะนะที่เป็นสัจจะที่เป็นจริงมีจริงเมื่อเข้าถึงนะเข้าถึงด้วยอะไรนะเข้าถึงด้วยเหตุที่บริบูรณ์นะจะเรียกว่าสัมปาปกะเหตุที่เราสร้างแล้วนะมีถึงบริบูรณ์ของศีลของสมาธิของปัญญาทั้งศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์เป็นมรรคสมังคีนะก็เข้าถึงนิพพานนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะนะก็คือเส้นทางหนทางนะของการที่จะเข้าไปดับตัวอะไรนะดับตัวตัณหาโดยกิจนะก็คือทำมรรคให้เจริญทำให้บ่อยๆทำให้เยอะๆมากๆโดยกิจนะในนิพพานก็คือทำให้แจ้งส่วนสมุทัยนะตัวตัณหาโดยกิจก็ต้องไปกำหนดเพื่อละเขาอันทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญทีนี้มรรคจะเจริญยังไงนะมรรคจะเจริญก็โดยการที่เราก็ไปกำหนดรู้ทุกข์นั่นแหละนะปวดหนอเจ็บหนอง่วงหนอนะพองหนอยุบหนอนั่นแหละ
กำหนดแค่ไหนนะถึงจะได้ความเจริญก็คือกำหนดนะต่อเนื่องจดจ่อต่อเนื่องนะไม่มีหยุดไม่มีพักนะถ้าหยุดหยุดนะทำหยุดหยุดพักพักท่านเปรียบเหมือนกับกิ้งก่าเนี่ยเคยเห็นกิ้งก่าเนาะเวลามันวิ่งอ่ะวิ่งแล้วมันก็หยุดผงกหัวงึกงึกงึกนะอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็วิ่งต่อนะแต่ก็มีนะที่คล้ายๆกันอันนั้นก็วิ่งปุ๊ดไปเลยนะแต่ลักษณะนะที่ไม่วิ่งวิ่งหยุดหยุดกษัตริย์มันคล้ายๆกันนะเขาเรียกว่าอะไรทางอีสานนะแย่เนาะเขากินกันนะแต่ทางเหนือเราไม่ค่อยมีเมืองแล้วก็กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะถ้าเปรียบกับการปฏิบัตินะที่กำหนดไม่หยุดนั่นแหละนะพอถึงเป้าหมายนะแล้วก็ค่อยย้อนมาดูนะทีหลังว่าเอากิเลสนะตัวไหนที่จัดการไปแล้วนะกิเลสตัวไหนที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้จัดการนะแต่เวลานะที่เราปฏิบัตินะการพักก็คือนะการปฏิบัตินะการปฏิบัติก็คือการปฏิบัตินะถ้าจะพูดถึงพักกายนะที่ไม่ออกแรงออกกำลังอะไรนะในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือว่านอนสมาธิกำหนดนะสติต่อเนื่องนะที่เรียกว่ามรรคแล้วก็ต่อเนื่องนะมรรคต่อเนื่องโดยกำหนดรู้ทุกข์ตลอดเวลานะถึงจะละนะในขณะที่เรากำหนดรู้ทุกข์นะตัวตัณหานะซึ่งเกิดในขณะจิตกับขณะของกุศลคือสติสมาธิปัญญานะสัมมาวายามะความเพียรสัมมาสังกัปปะสมาธิสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นนะตัณหานะเกิดในขณะจิตเดียวกันไม่ได้กับกุศลก็เท่ากับว่านะในขณะที่เรากำหนดรู้ทุกข์มักเจริญนะตัณหาก็ตกไปถามว่านิโรธแจ้งไหมนะแจ้งในหนึ่งขณะจิตเรียกว่านะเป็นนิโรธนะตทังคะนะดับตัณหาหนึ่งขณะนะนะถ้ากำหนดนะหนึ่งขณะนะเท่ากับว่าสัจจะทั้งสี่นะทำงานเกิดขึ้นพร้อมกันกำหนดรู้ทุกข์ก็ได้กำหนดแล้วละตัณหาก็ได้ละนิโรธให้แจ้งก็แจ้งละมรรคให้เจริญก็เจริญแต่มันเป็นหนึ่งขณะแต่หนึ่งขณะนี้ถ้าติดต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็มีกำลังของมรรคขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้ตัวตัณหาก็จะอ่อนไปอันนี้เราพูดถึงนะในส่วนของปัญญาในการทำนะวิปัสสนารวมทั้งนะสมถะถ้าพูดถึงนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเวลาทำสมถะก็คือเรื่องของสมาธิถ้าแยกสมาธิไปนะจุดประสงค์เพื่อให้มีความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวอันนั้นนะเขาก็มุ่งนะไปหาอารมณ์ที่จะให้จิตสงบมุ่งนะหาอารมณ์ภายนอกที่เป็นบัญญัติโดยไม่คำนึงนะถึงว่าจะไปพิจารณาไตรลักษณ์นะความเที่ยงความไม่เที่ยงอะไรนะแต่มุ่งอย่างเดียวนะคือมุ่งถึงความสงบถ้าจิตไม่สงบนะก็พยายามนะกำจัดนะอารมณ์ที่ขัดขวางซึ่งอุปสรรคนะของการทำจิตให้เป็นสมาธิให้เข้าถึงความสงบก็คือเสียงนะฉะนั้นผู้ที่นะมุ่งจะสมาธิก็จะไม่ค่อยถูกกับเสียงบางท่านก็เข้าไปในทำในป่านะเพื่อที่จะหาความสงบเดี๋ยวบางทีก็เก็บตัวนะเพื่อที่จะให้อยู่กับอารมณ์เดียวนะให้ได้มากๆให้ได้บ่อยๆเพื่อจิตสงบ
ได้เป็นฌานนะข่มนิวรณ์ได้สงบจากนิวรณ์ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของปัญญารู้นะต้องมีปัญญาเนี่ยรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้สมาธินะจริตเป็นยังไงที่จะเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนถ้าเราไม่รู้ไม่มีปัญญานะที่รู้จริตของตัวเองถ้าราคะจริตไปพิจารณาอารมณ์ที่มันส่งเสริมราคะเนี่ยแบบนั้นก็เท่ากับว่าแทนที่จะมีผลนะผลดีกับเป็นผลเสียนะเพราะว่าอารมณ์มันไปส่งเสริมให้ราคะมันเพิ่มขึ้นแล้วต้องใช้อารมณ์อะไรนะมาพิจารณานะถ้าคนมีราคะจริตเนี่ยก็ต้องดูอารมณ์ที่เป็นอสุภะนะดูความจริงนะของร่างกายนะที่หลังจากนะตายไปแล้วมันขึ้นอืดขึ้นเหลืองนะขึ้นเขียวน้ำเหลืองไหลออกจากกายนะหนังเนื้อนะปริออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะแตกปริออกมานะก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะจนเกิดการสังเวชนะต่อความมีร่างกายจิตก็สงบแล้วก็ต้องมีปัญญานะที่จะรู้ว่าจริตแบบไหนนะที่เราจะใช้กรรมฐานแบบไหนเพื่อความเจริญของ สมาธินะอันนี้ต้องมีปัญญานะในการทำในสมถะภาวนาปัญญาชั้นที่3ก็คือวิปัสสนาปัญญาอันนี้ปัญญาที่รู้นะความเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก่อนก็คือรูปกับนามนะรูปนามรูปก็คือธรรมชาตินะที่เปลี่ยนแปลงผันแปรเสื่อมสลายไปได้แล้วเราดูนะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอถึงเป็นรูปเนี่ยดูให้เห็นความเป็นจริงนะในขณะหนึ่งๆมันมีความเสื่อมมันสลายไปหายไปดับไปต้องเห็นให้ได้นะแต่เนี่ยเราเห็นให้ได้ตอนนั้นก็ต้องให้รู้กันว่าอันไหนคือรูปอันไหนคือนามนะเพราะว่ารูปนามเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไปตลอดนะไม่ว่ายานไหนจนไปถึงยานนะเกือบจะสุดท้ายนะยานที่13นะอนุโลมยานอันนั้นก็ยังมีรูปมีนามนะติดให้ดูพิจารณาการดูรูปดูนามเพื่ออะไรนะเพื่อให้เราเห็นความจริงนะของสภาวะรูปนามอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เห็นนะลักษณะเรียกว่าสังขตลักษณะรูปเกิดขึ้นนะมาเพราะความปรุงแต่งที่เราเกาขวาย่างหนอได้นะหรือว่าท้องพองหนอยุบหนอได้นะก็มาจากการปรุงแต่งนะอะไรปรุงแต่งให้เป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ธาตุทั้ง4นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะที่อยู่ในกายเรานี่แหละนะเวลาท้องพองขึ้นก็เป็นธาตุอาการของธาตุลมนะแต่ก็มีนะดินน้ำไฟด้วยแต่ความชัดนั้นก็คืออาการของลมนั่นแหละอันนี้ปรุงแต่งกันแต่ท่านเรียกว่าสังคตลักษณะและในสังคตลักษณะนั้นให้เราพิจารณานะคำว่าเพ่งนะเพ่งในที่นี้ก็คือเพ่งดูลักษณะของความจริงก็คือสามัญลักษณะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นะความไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยงนะความเกิดความดับความที่บังคับไม่ได้การวิปัสสนานะกับเพ่งนะแต่เพ่งดูลักษณะนะในการเพ่งนะเพ่งเพื่อดูนะไม่ได้เพ่งแบบบังคับให้ดูนะแต่ดูด้วยความมีสติด้วยความรู้สึกตัวดูด้วยความเพียรนะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้นะในสติปัฏฐานสูตรอาตปีสัมปชัญโญสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนะมีความเพียรมีความรู้สึกตัวสัมปชัญญะมีสติเพื่ออะไรนะเพื่อละอภิชา
อภิชฌาก็คือโลภะความโลภตัวตัณหาเพื่อละนะโทมนัสก็คือโทสะและทั้งโลภะเกิดนะก็มีโมหะหนุนทั้งโทสะเกิดก็มีโมหะหนุนเท่ากับว่านะเรากำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมก็เพื่อละนะโลภะโทสะโมหะในขณะหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะแล้วดูลักษณะนะเพื่อให้เห็นนะไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ปัญญาในวิปัสสนานะก็จะเป็นไปขั้นเป็นไปตามลำดับตั้งแต่เราแยกรูปแยกนามได้แล้วเข้าใจนะว่ารูปมาจากไหนนามมาจากไหนและทั้งรูปทั้งนามที่อยู่ด้วยกันนะต่างพึ่งพาอาศัยกันนะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันนะตอนที่เราคิดนะจะเคลื่อนไหวกายจะขยับกายขยับตัวแล้วก็มีนามนะที่เกิดขึ้นก่อนแล้วรูปถึงปรากฏจากเดินนะแล้วเท้าก็ก้าวก็เคลื่อนก็ขยับไปนะถ้าไม่มีจิตนะที่คิดจะเดินกายก็ขยับไม่ได้นะก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเรียกว่านะรูปที่เกิดขึ้นเป็นผลจากเหตุคือนามเป็นเหตุรูปเป็นผลส่วนรูปนะที่จะมาเป็นเหตุก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละนะเหล่านี้เป็นรูปการได้ยินนะมีเสียงเกิดขึ้นก่อนแต่ก็เป็นรูปเวลากำหนดได้ยินหนอเนี่ยรูปก็เป็นเหตุนามเป็นผลนะถ้าเราพิจารณารูปนามนะอ๋ออันนี้รูปเกิดมันเกิดก่อนนี่นะแล้วนามถึงไปรู้นะอันนี้นามเกิดก่อนนี่แล้วรูปถึงเคลื่อนไหวถึงปรากฏขึ้นมาแต่บางทีนะรูปก็เป็นเหตุให้รูปเกิดนะอย่างเช่นลมหายใจนะซึ่งเป็นรูปเมื่อเราหายใจเข้าไปนะในร่างกายปอดขยายนะกระบังลมทำงานนะท้องพองอันนี้ก็รูปเป็นเหตุให้รูปเกิดนะรูปเก่านะแล้วก็รูปใหม่นะที่ติดต่อกันหรือนามเป็นปัจจัยให้นามเกิดเห็นความรู้สึกปวดเจ็บเมื่อยนะอันนี้มันเกิดนะเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงรู้ว่าปวดรู้ถึงรู้ว่าเมื่อยที่เรากำหนดปวดหนอเมื่อยหนอเนี่ยก็คือนามนะนามก่อนเป็นเหตุนามหลังเข้าไปรู้เป็นผลอย่างนั้นรูปกับนามเป็นเหตุเป็นผลรูปเป็นปัจจัยให้รูปเกิดนามเป็นปัจจัยให้นามเกิดทั้งรูปทั้งนามนะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะไม่มีใครนะที่อยู่ในนั้นแต่เมื่อเรากำหนดนี้มันก็ได้ธรรมะนะที่เกิดขึ้นคือรู้ความจริงนะความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนะความจริงปรากฏแล้วก็รู้ความจริงที่กำลังปรากฏแล้วก็ได้นะได้ละอะไรได้ละความเห็นผิดนะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงผู้ชายนะละอะไรอีกนะก็ละความมืดนะเพราะว่าเมื่อรู้นะคือวิชาก็คือความสว่างนะเกิดขึ้นความมืดนะคืออวิชาก็หายไปอันเมื่อรู้นะความไม่รู้ก็หายไปกุศลเกิดขึ้นอกุศลนะก็ดับไปนะธรรมะที่จะเกิดขึ้นนะถึงจะคิดเป็นหรือว่าคิดไม่เป็นนะแยกแยะได้หรือว่าแยกแยะไม่ได้แต่ความจริงมันก็คือสิ่งที่เป็นแบบนี้นะของธรรมะนะความเจริญนะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เรากำหนดนะไปทุกขณะนะได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปแต่ถ้าแม้กระทั่งหลับนะบางทีมีความคิดตอนหลับนะที่เรียกว่าฝันนะนั่นก็คือความคิดคืออาการของจิตอย่างหนึ่งนั่นแหละนะถ้าภาษาพิธามก็เรียกว่าสุบินนวิถีนะจิตที่ขึ้นวิถีมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนู่นนี่นั่นนะแต่เราก็ไม่พูดว่าความไม่พูดว่าคิดนะแต่พูดว่าฝันนะพอมาเกิดขึ้นตอนนอน
แต่จริงไม่นอนนะนั่งฝันก็มีนะนั่งเคลิ้มๆไปนะมาส่งอารมณ์นะเป็นเรื่องเป็นราวนู่นนี่นั่นนะก็นั่นแหละก็คืออาการเดียวกันนะ ให้ปัญญาเนี่ยในวิปัสสนาปัญญาที่5ปัญญาที่4ก็คือปัญญาในมรรคนะปัญญาในมรรคเนี่ยมรรคในที่นี้หมายถึงมรรคญาณหรือถ้าเป็นจิตเรียกว่ามรรคจิตนี่นะปัญญานะในขั้นต้นๆนะที่กล่าวมานะเป็นโลกียะปัญญาปัญญาในขั้นรู้เรื่องของกรรมนะปัญญาในรู้เรื่องของสมถะในรู้เรื่องของวิปัสสนาตอนนี้ยังเป็นโลกียะอยู่ไอ้ปัญญาในมรรคนะอันนี้เป็นโลกุตระนะมรรคจิตเกิดขึ้นนะมรรคญาณก็คือญาณที่14ถ้าปัญญาในมรรคนะก็เกิดขึ้นนะร่วมกับสมาธินะร่วมกับศีลศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในขณะจิต1นะขณะจิตไหนไม่รู้นะขณะที่รู้ของความมรรคที่เจริญที่กำหนดมาต่อเนื่องนั่นแหละนะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนนะเพราะว่าเป็นอากาลิโกนะจำกัดการไม่จำกัดการว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนนะอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลนึงก็มีนะพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมนะในอิริยาบถต่างๆนะแตกต่างกันไปอย่างเช่นพระนนท์นะถ้าใจเอ็นกายลงนอนนะศีรษะยังไม่ถึงหมอนนะท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็เพราะว่านะความต่อเนื่องนะของการมีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะอันมรรคเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญญาในมรรคคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองนะที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากรรมตาชีวะเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะในองค์มรรคเนี่ยทั้ง8นะแล้วก็มีนะตัวอื่นๆที่รวมด้วยในขณะเดียวกันใน1ขณะจิตนั้นน่ะก็ประหารกิเลสนะประหารกิเลสขั้นแรกขั้นเบื้องต้นได้ว่าบุคคลผู้นั้นก็ตกกระแสนะพระนิพพานท่านเรียกว่าโสดาบันบุคคลแล้วผลนะผลจิตหรือว่าผลญาณนะคือญาณที่15ก็มีปัญญาอยู่ในผลนั้นเช่นเดียวกันนะนั้นปัญญาในมรรคปัญญาในผลก็มักมีองค์8นะเหมือนกันนะแต่ทำหน้าที่ต่างกันทำกิจต่างกันมักทำหน้าที่ประหารผลทำหน้าที่เสวยนะเสวยพระนิพพานและญาณที่16นะก็มาสู่โลกียะเหมือนเดิมนะจิตที่เป็นมหากุศลนะก็ไปย้อนไปพิจารณาว่าที่ผ่านมานะมักเกิดแล้วผลเกิดแล้วนิพพานได้พบแล้วเดี๋ยวกิเลสอะไรอีกนะที่จะต้องชำระและกิเลสอะไรอีกที่ต้องประหารก็ปฏิบัตินะดูรูปดูนามเหมือนเดิมนะแต่ความไม่เหมือนเดิมถ้าแตกต่างไปนะเพราะว่าเคยตกกระแสพระนิพพานแล้วการนะที่รอบ2รอบ3รอบ4ก็เหมือนเดิมนะก็คือดูรูปดูนามดูพระไตรลักษณ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะความแก่กล้านะของอินทรีย์ของการสังสมนะของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ในผู้ที่ปฏิบัตินะบางคนปฏิบัติแล้วสำเร็จได้ง่ายนะปฏิบัติง่ายสำเร็จได้ง่ายนะบางคนปฏิบัติง่ายสำเร็จยากบางคนปฏิบัติยากนะสำเร็จง่ายบางคนปฏิบัติยากสำเร็จยากนะ4ประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับนะการอบรมสั่งสมนะบารมีของแต่ละคนนะที่แตกต่างกันไป
นะแต่ยังไงก็ตามนะพูดถึงว่าจะแบบไหนก็ได้สำเร็จนะก็ได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าการที่นะเราจะได้โอกาสในการปฏิบัตินะถ้าสมัยไหนนะเป็นสุญญากัปก็คือไม่มีพระพุทธเจ้านะมาอุบัติเลยคำสอนนะความรู้เกี่ยวกับวิปัสสนาแล้วก็ไม่มีโอกาสนะที่จะได้ยินได้ฟังแม้กระทั่งคำว่าวิปัสสนาก็ไม่ได้ยินได้ฟังนะดังนั้นเราใช้โอกาสตรงนี้นะเพราะพวกเรานะที่ได้มาปฏิบัติมาประพฤตินี่นะชื่อว่าเรามีปุพเพกตปุญญตานะเคยสั่งสมนะมาอดีตตั้งแต่อดีตแล้วนะถึงได้มามีโอกาสนะได้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นเราก็ใช้โอกาสนะตรงนี้นะพากันปฏิบัติให้ได้นะอย่างน้อยนะนักปฏิบัตินะเขาก็จะพูดกันนะอย่างน้อยเมื่อปฏิบัติแล้วก็ให้ได้สักหนึ่งมรรคหนึ่งผลนะก็คือมรรคเบื้องต้นนั่นแหละนะโสดาปัตติมรรคถ้าเราได้แล้วนะก็นับว่าการปฏิบัติของเราได้ผลนะเป็นหลักประกันนะในสังสารวัฏนี่ว่าไม่ต้องไปเสนอหน้านะในอบายละนะจะไปเสนอหน้าก็ถูกเขาไล่มานะนะเพราะว่าไม่ใช่ที่อยู่ของคุณนะคนก็ต้องไปอยู่นู่นนะไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดานู่นนะเพราะว่าสภาวะของโสดาบันนะจะไม่ตกอบายหรอกฉะนั้นเรานะถ้าเห็นภัยนะในวัฏสงสารเพราะมันไม่แน่นอนนะก็ว่าภัยนะคือสิ่งที่น่ากลัวภัยนะในชาตินี้เราเกิดมานะมีพระพุทธศาสนานะประจำใจแต่ชาติต่อไปนะเราก็ไม่แน่นะอาจจะไปนับถือศาสนาอื่นไปนับถือผีนับถือพราหมณ์นับถืออะไรที่ไม่ใช่คำสอนเพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยอันนี้ก็เป็นภัยที่น่ากลัวหรือวินิปาตภัยนะภัยที่ไม่แน่นอนนะไปเกิดเป็นหนึ่งคนรวยก็ดีไปนะผิวพรรณดีตำแหน่งยศทรัพย์เงินทองดีก็โอเคนะแต่ถ้าฐานะยากจนหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ไปที่ไหนเป็นที่รังเกียจนะอันนี้ก็ไม่แน่นอนอีกนะเหลืออบายภัยเนี่ยภัยนะที่จะต้องไปเกิดในอบายนะไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็น่ากลัวอีกนะแล้วก็ภัยจากทุจริตภัยนะภัยจากการที่เราทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ไม่มีโอกาสนะที่จะได้มาเกิดเป็นคนนะเพราะว่ากรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะก็จะชักนำนะให้ดิ่งลงไปสู่อบายก็คือไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้นะอันภายในสังสารวัฏภายในวัฏฏะนะเป็นที่น่ากลัวหรือถึงแม้นะที่เรามีชีวิตอยู่ในชาตินี้นะที่เราได้พบได้เจอนะปัจจุบันนี้ก็คือภัยนะจากวัฏจากอุทกภัยนะน้ำท่วมนะพูดถึงว่านะว่าเรานะมีบุญนะที่ไม่ได้ต้องเจอนะสภาพแบบนั้นนั่นแหละก็ภัยนะที่น่ากลัวนะภัยที่ว่าเราไม่ได้พบได้เจอแต่ภัยที่เสมอกันนะกับทุกชีวิตก็คือชาติภัยนะชราติภัยมรณะภัยนะพยาธิภัยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะนี่คือภัยที่ทุกคนต้องได้พบได้เจอจ้ะตอนนี้เราจะหนีนะจะหลบภัยนะจากพวกนี้ได้นะก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะจนให้ได้อริยมรรคอริยผลนะอย่างที่กล่าวมา
นะในขั้นเบื้องต้นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนะแต่ถ้าได้กำลังอินทรีย์นะที่เราสั่งสมอบรมมาดีสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคนะฐานาคามีแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดมนุษย์เกิดเทวดานะไปอยู่ชั้นสุทธาวาสพรหมสุทธาวาสภูมินะไปเป็นพรหมอยู่บนนั้นก็ไปเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานอยู่บนชั้นนู้นนะหรือว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เลยนะก็จบนะจบกิจจบพรหมจรรย์ไม่ต้องนะไปเกิดที่ไหนอีกแล้วนะเรียกว่ากิจในพุทธศาสนาก็หมดนะกิจในสังสารวัฏนะก็หมดนะก็เรียกว่านะชาตินี้ที่เราได้ทำกิจได้สำเร็จก็คือประเสริฐที่สุดนะฉันก็ขอนะอนุโมทนานะกับพระคุณเจ้านะแล้วก็แม่ชีโยคีนะทุกท่านทุกคนที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมนะอันเป็นกุศลนะด้วย ธรรมะสวรรค์ในนะคือการฟังธรรมและธรรมเทศนาใหม่นะที่ผู้เทศได้แสดงนะก็ขอให้ได้เป็นกำลังพลังแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันนะสวดมนต์ไหว้พระนะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานที่ให้บุญทั้งหลายเหล่านี้นะให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชานะในการประพฤติปฏิบัติธรรมะนะเพื่อให้ได้เกิดปัญญาญาณให้ได้สติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเพื่อที่จะได้ให้การปฏิบัติของเรานั้นพัฒนาก้าวหน้านะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในเร็ววันแต่บุญกุศลทั้งหลายนะที่พวกเราได้ร่วมสร้างกันก็ได้เป็นพลังแห่งบุญอุทิศให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลไม่ว่าท่านอยู่สถานที่แห่งใดได้รับรู้ด้วยญาณพิเศษใดก็ตามให้ท่านได้อนุโมทนานะกับกองการบุญกุศลของเราบรรดาลูกศิษย์แล้วก็นะให้ท่านได้รับความสุขในภพที่ท่านได้อยู่พระธรรมเทศนานะได้แสดงสำหรับค่ำคืนนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีหันธรรมยังสาธุกะรังกะโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุญจเรยะถาพลังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขานิสรณัตเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเทกุกรรมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสร้างวริตุงวะพุทเทกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกรรมังปกตังไมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสร้างวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกรรมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสร้างวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีปิ่นมนัสได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกา
เข้าน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาแด่ท่านพระอาจารย์ที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับยะถาวะลิวะหาปุลาปะลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนขึ้น14ค่ำเดือน10โดยท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัดผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงพระวิปัสสนาจารย์ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานกับผมในนามของคณะพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองวันทานหลวงวันทานน้อยสืบต่อไปนะครับอิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิทังสีลามังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนามังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังยังกิญจิกุสลังตัพพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนนุโมทันโตสุนันโตภนโตเยเทวาสัมมิงฐานเนอาทิคาตากายุกัสสธาหนโตสัพพตานังสุขียตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีอนตุทุกขปาโมจจันโตสัพเพยาติกาสุขีอนตุทุกขปาโมจจันโตสัพเพอัญญาติกาสุขีอนตุทุกขปาโมจจันโตสัพเพปิสาสัพเพขาสัพเพเปตาสุขีตาอนตุทุกขปาจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาหนโตทุกขามุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขาปามุจันโตสัพเพอาจายุปัจจายาสุขิตาหนโตทุกขาสัมภาสัมปตินังสามิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันทามิโกโรปัจฉาจาริเยสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิปัฏฐามายังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทาเจติยังสัพพังสัพพทานิสุปัฏฐิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกาลังสัทธาคาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกชัมพุทิเปลังกาเปสาริราธาตุโยเกสาธาโยอารหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิติสาเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาธาเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากาตังปุญญังหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบ
ครับได้น้อมวันทาน้อยท่านอาจารย์พระครูวาทรสมาธิวัตรด้วยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสะพังปาราทังคามาทามิเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธิขายุโกอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเสร็จสิ้นในส่วนของกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำของคืนวันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านได้แยกย้ายปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญครับ